ลุ่มถอนฟันไม่เจ็บเท่าถอนเธอออกจากชีวิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรายวิชาสวู257วรรณกรรมและพลังทางปัญญาขอเสนอเรื่องพิกุลทองฉบับดัดแปลงกาลครั้งหนึ่งณเมืองสันนุราษฎร์มีท้าวสันนุราษฎร์และนางพิกุลจันทราเป็นผู้ครองเมืองอยู่ทั้งสองพระองค์มีลูกสาวที่สิริโฉมนางหนึ่งชื่อว่าพิกุลทองพิกุลทองมีความสามารถพิเศษคือมีกลิ่นผมที่หอมและดอกพิกุลทองจะร่วงหล่นจากปากทุกครั้งเมื่อมีการเจรจาวันหนึ่งพิกุลทองได้ไปเล่นน้ำกับนางกำนันตามปกติที่ท่าน้ำริมฉนวนแล้วพิกุลทองได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างลอยบนผิวน้ำพิกุลสังเกตเห็นว่ามีสุนัขตายเน่าอืดลอยบนผิวน้ำและขณะนั้นมีแร้งกำลังจิกกินซากศพจนเละเทะหน้าสะอิดสะเอียนทำให้พิกุลทองขยะแขยงและโกรธแร้งตัวนั้นเป็นอย่างมากเอ๊ะตรงนั้นมีนกใหญ่อยู่ด้วยเดินไปดูดีกว่าหลังจากที่พิกุลทองเห็นพญาแร้งกินซากศพที่ตายใกล้ๆบ่อน้ำพิกุลทองจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและทำการต่อว่าพญาแร้งที่กินซากศพเน่าๆอย่างไร้มารยาทในขณะที่เธอและเพื่อนๆนั้นกำลังเล่นน้ำอยู่อีโสโครกเจ้านกอะไรเนี่ยน่ารังเกียจที่สุดกินซากศพที่เน่าเปื่อยมีหนอนชัยขนาดนั้นลงไปได้ยังไงเห็นแล้วจะอ้วกนอกจากนั้นดูสิหัวก็ล้านไม่มีขนอัปลักษณ์เสียจริงเมื่อพญาแร้งได้ฟังพิกุลทองต่อว่าในตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็กินศพต่อไปแต่เมื่อพญาแร้งโดนพิกุลทองต่อว่าไปเรื่อยๆเขาจึงหมดความอดทนเราทนฟังเจ้าด่าทอเราต่อไปไม่ไหวอีกแล้วหากเจ้าว่าพญาแร้งอย่างเราสกปรกน่ารังเกียจเราจะสาปให้เจ้าไปอยู่ในโลกอีกยุคอนาคตที่เจ้าจะด่าทอผู้อื่นไม่ได้ตามใจชอบไปอยู่อีกโลกซะแล้วพญาแร้งก็ได้กล่าวคำสาปออกมาสาปพิกุลทองหลังจากนั้นก็เกิดแสงสว่างจ้ารอบตัวพิกุลทองพอพิกุลทองลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีพญาแร้งก็ได้หายไปแล้วและพื้นที่รอบๆตัวเธอนั้นดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากไม่นะเจ้าทำอะไรกับข้าเนี่ยเจ้านกอัปลักษณ์เมื่อพิกุลทองไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนเธอจึงได้ถามคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแล้วเธอก็ได้คำตอบว่าเธอนั้นได้อยู่ในปี2021ซะแล้วโอ้ยเวียนหัวจังนี่ข้ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมบ้านเมืองเปลี่ยนไปหมดจากท้องนาป่าเขาก็กลายเป็นสิ่งก่อสร้างสูงเฉียดฟ้าควายที่ใช้เทียมเกวียนม้าที่ใช้ขี่ก็หายไปหมดกลายเป็นเหล็กมีล้อวิ่งได้ผู้คนก็แต่งตัวได้แปลกประหลาดช่างเป็นเมืองที่น่ากลัวอะไรอย่างนี้เจ้าพญาแร้งมาพาตัวข้ากลับไปเมืองของข้าเดี๋ยวนี้หลังจากที่พิกุลทองได้หลงยุคเข้ามาในปัจจุบันพิกุลทองก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกใหม่มากมายรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคของตนเป็นอย่างมากรวมถึงได้รู้จักกับเครื่องมือสื่อสารของคนสมัยนี้นั่นก็คือสมาร์ทโฟนด้วยเช่นกันซึ่งสมาร์ทโฟนนี้ก็สามารถนำไปใช้งานในทางต่างๆได้รวมถึงยังใช้เข้าถึงสื่อโซเชียลได้มากมายด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter และแอปอื่นๆอีกมากมายข้าเรียนรู้มาแล้วว่าอุปกรณ์เวทมนต์ที่คนสมัยนี้ต้องพกติดตัวทุกคนคือสมาร์ทโฟนที่สามารถติดต่อกับคนได้ทุกที่ทุกเวลาแถมยังรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองได้รวดเร็วฉับไวข้าอุตส่าห์นำต่างหูกำไรทองของข้าไปแลกมันมาเชียวนะไม่แน่ว่าข้าอาจจะติดต่อกับท่านพ่อท่านแม่ให้มาช่วยข้าได้ไหนดูซิว่าในเจ้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอการเวลาผ่านไปพิกุลทองเริ่มเข้าใจการใช้งานสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นและได้ใช้เล่นโซเชียลอย่างเพลิดเพลินเอาล่ะคราวนี้ข้าลงทะเบียนเข้าใช้งานได้แล้วไม่ว่าจะเป็น IG, Twitter, Facebook มีให้เพิ่มเพื่อนใน Facebook ด้วยเหรอกดเข้าไปดูดีกว่า
ไหนลองดูสิวายตายคนนี้ก็กล้าอัพรูปนะฟันเหยินออกมาจะทางปากแล้วตัวก็ยังดำอย่างแก้วหน้าม้าน่ะไม่ได้ต้องไปคอมเมนต์ซะหน่อยแล้วอีกคนก็แก่เป็นป้าเราก็ยังไม่มีผัวอีกนั่งโพแต่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารอยู่นั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งพี่กุ้นทองโดนฟ้องหมิ่นประมาทแต่พี่กุ้นทองนั้นไม่มีเงินพอมาเสียค่าปรับจึงต้องติดคุกไปปล่อยตัวข้าออกไปเดี๋ยวนี้นะข้าแค่คอมเมนต์เฉยๆไม่ได้ไปฆ่าไปแกงใครนี่ปล่อยข้าออกไปนะข้าก็อยู่ในคุกมาเป็นสัปดาห์แล้วที่นี่ช่างแย่ยิ่งนักข้าคิดถึงบ้านคิดถึงท่านพ่อท่านแม่เหลือเกินจะว่าไปแล้วตั้งแต่ที่ข้ามายังโลกแห่งนี้ก็เป็นเพราะข้าใช้คำพูดด่าทอเจ้าพญาแรงมาติดในคุกที่ทั้งมืดทั้งเล็กก็เป็นเพราะข้าไปคอมเมนต์ถึงผู้อื่นในทางเสียๆหายๆที่เรื่องทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็เพราะข้าเองที่พูดจาว่าร้ายผู้อื่นระหว่างที่ติดคุกพี่กุนทองรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำไปและอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขการกระทำของตนในอดีตในทันใดนั้นก็มีนกตัวหนึ่งบินเข้ามาในห้องขังแล้วพูดว่าเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าปากเป็นของเราเราสามารถควบคุมมันได้ว่าจะพูดอะไรออกไปถ้าเจ้าอยากเป็นที่รักของทุกคนจงใช้ปากพูดในสิ่งที่ดีที่คนอื่นอยากฟังส่วนพฤติกรรมที่เจ้าเคยทำมาคือการพูดแต่สิ่งร้ายทำลายความรู้สึกของคนฟังหยาบคายยั่วโมโหทำให้คนฟังเสียใจแม้คำพูดเป็นเพียงลมปากก็จริงแต่ก็สามารถนำไปสู่ความร้าวฉานได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพูดของตนเองกับคนรอบข้างใหม่ระหว่างว่าเจ้าจะใช้โอกาสนี้อย่างคุ้มค่าข้าสำนึกผิดแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้ข้าจะไม่พูดไม่ดีกับใครอีกเพราะเพียงลมปากของข้าได้นำพาชีวิตข้ามาสู่จุดที่อนาถยิ่งนักไม่มีเงินประกันตัวออกไปใช้ชีวิตด้านนอกข้าคงได้แต่สำนึกความผิดที่ข้าได้ก่อเอาไว้และนั่งรอวันพ้นโทษในคุกแห่งนี้เจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าปากเป็นของเราสามารถควบคุมมันได้ว่าจะพูดอะไรออกไปถ้าเจ้าอยากเป็นที่รักของทุกคนจงใช้ปากพูดในสิ่งที่ดีที่คนอื่นอยากฟังปิปิดิปาปิดิบูนี่ข้ากลับมาบ้านข้าแล้วเหรอเนี่ยข้าดีใจที่สุดเลยขอบคุณนะเจ้านกข้าสัญญาว่าต่อจากนี้ไปจะคิดให้ดีก่อนที่จะพูดและพูดไพเราะกับทุกๆคนที่ข้าพบเจอเลยพี่กุนทองได้กลับเข้ามาในยุคของตนเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่พูดจากับคนอื่นดีขึ้นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่นในสังคมและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นต้นมาจากวรรณกรรมดัดแปลงของเรื่องพี่กุนทองสอนให้รู้ว่าคำพูดแม้เป็นสิ่งที่ออกมาจากลมปากซึ่งผู้พูดอาจคิดว่าเป็นเพียงเรื่องขบขันและลืมในเวลาไม่นานแต่ทุกคำที่พูดถูกจดจำและมีผลต่อจิตใจของผู้ฟังฉะนั้นเราควรระมัดระวังคำพูดของตนเองคิดให้รอบคอบก่อนจะกล่าวอะไรออกไปเพื่อรักษาน้ำใจของคนรอบข้างและสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างรายชื่อสมาชิกกลุ่ม011ชินนายเปาอิน012ฐานิกาอังกูลภักดีกุล013ทิติวุฒิตันติทวีรัตน์014ณภัทรวัฒนาวรุณ015ณจุฑาจรูนศรี016ณธีโรหะวรรณรัตน์017ณัฐนิตเจรนัยยืนยง018ตวิสาช่วยรักษา019ธนกิจอินตมูล020ทันพิชชาบึงไพศาลสมบูรณ์